เอาละตอนนี้นะฮะเราจะเปิดพื้นที่ให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเล็ก2พรรคได้สื่อสารนโยบายถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็แฟนรายการเนชั่นกรองข่าวของเราทางเนชั่นทีวีช่อง22นะครับก็คือพี่เต้007นะฮะไทยศรีวิไลเบอร์42นะฮะแล้วก็พี่มาร์คพิษบูณัชพลสุพัฒนะจากพรรครักผืนป่านะฮะประเทศไทยเบอร์49นะฮะตอนนี้ทั้ง2ท่านพร้อมแล้วนะครับสวัสดีทั้ง2ท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 พี่เบิ้มน้องมิ้วพี่มาร์คสวัสดีครับก็สวัสดีทักทายกันหน่อยพี่เต้กับพี่มาร์คนะฮะสวัสดีครับสวัสดีท่านสสเบอร์42กับเบอร์49นะฮะเดี๋ยวเอาเบอร์49ก่อนพี่มาร์คว่าเอ๊ะพี่มาร์คถามนิดนึงว่าหัวหน้าพรรคเก่าพี่ไปไหนอ่ะครับพี่ดำรงพิเดชไปไหนอ่ะฮะก็จริงๆพรรครักผืนป่าเนี่ยนะครับเขาก็รอบนี้นะพี่ดำรงแกน่าจะหยุดนะหรือว่าไม่แน่ใจไปอยู่ไหนนะครับทางพรรคก็หาคนมาสานต่อนะครับครับจริงๆผมเนี่ยตั้งใจว่าจะเลิกละคงไม่เอาละนะเพราะรอบที่แล้วเราก็ล้มเหลวนะครับครับคิดว่าคงโอกาสทางการเมืองคงจะไม่ทำแล้วครับยกเว้นบอกว่ามีโอกาสแค่ 1% ถ้าเกิดใครที่ยื่นข้อเสนอที่ผมยากจะปฏิเสธผมอาจจะกลับมานะครับนี้ก็เลยถามว่าข้อเสนอคุณคืออะไรผมอยากจะเป็นปาร์ตี้ลิสต์เบอร์1แล้วก็เป็นแคนดิเดตนายกนะครับเพราะว่าเราโอกาสที่เราจะเป็นนายกมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราสามารถพูดในฐานะของคนที่จะเป็นแคนดิเดตนายกได้ใช่ไหมครับเราจะสามารถโชว์วิสัยทัศน์อย่างน้อยๆเนี่ยครับพรรคเล็กๆมันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นจุดเริ่มต้นให้กับคนรุ่นใหม่ๆที่กล้าก้าวเข้ามานะวันนี้เราเห็นพรรคใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้นโยบายการแจกเงินนะครับครับแล้วก็เน้นเรื่องการกระตุ้นการบริโภคนะครับซึ่งบางทีมันก็ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงต่อวินัยทางการคลังนะครับก็เลยว่าวันนี้ถ้าเกิดเรามีโอกาสได้ก้าวขึ้นมานะเราก็จะสามารถได้พูดได้เสนอนโยบายนะครับซึ่งนโยบายเราก็นะครับเราก็ทำให้เห็นว่าแตกต่างนโยบายพรรคเนี่ยมันควรจะเป็นนโยบายที่ถาวรแล้วก็ยืดยาวไม่ใช่ว่าเป็นแอคชั่นแพลนส่วนใหญ่คนบอกแจกเงินนะครับเบี้ยคนชราอะไรซึ่งหลังจากได้เบี้ยคนชราแล้วมันยังไงต่ออะไรคือนโยบายที่เป็นรูปธรรมแล้วจับต้องได้วันนี้ผมเสนอนโยบาย5ข้อนะครับนะแล้วก็มันจะใช้ได้ตลอดไปตลอดชีวิตผมเลยนะครับทำยังไงฮะทำยังไงฮะพี่มาร์คฮะนโยบายที่คิดว่าจะโดนใจพี่น้องประชาชนให้มาเลือกพรรครักผืนป่าเลือกพี่มาร์คเป็นนายกแล้วก็เป็นบัญชีรายชื่อเบอร์หนึ่งเนี่ยฮะก็คือนะครับนโยบายข้อแรกนะครับปราบโกงครับค่ะข้อที่สองคือปฏิรูประบบราชการข้อที่สามคือสร้างงานสร้างอาชีพข้อที่สี่คือการปฏิรูปการศึกษาและข้อที่ห้าคือการคืนความเป็นธรรมให้สังคมนะครับดังนั้นประเทศเราวันนี้ครับมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจไม่ได้มีปัญหาเรื่องปากท้องนะครับประเทศเราเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์มากขนาดมีการทุจริตโกงกินขนาดนี้ประเทศเรายังขับเคลื่อนไม่ได้ขนาดนี้นะถ้าเป็นประเทศอื่นที่มีเฉพาะหมู่เกาะหรือทะเลทรายเราคงล้มละลายไปแล้วครับแต่ประเทศเราวันนี้นะครับเรามีความอุดมสมบูรณ์มากปัญหาใหญ่ของประเทศนี้คือการคอร์รัปชันครับงั้นถ้าเกิดเราปราบปรามคอร์รัปชันได้เนี่ยเงินของประเทศเนี่ยจะเหลือมหาศาลเพราะเดี๋ยวนี้ทุจริตกัน 30-40% นะครับนะเงินสินค้าหลายๆอย่างที่เราซื้อมานะแทนที่ว่าเราจะได้ของคุณภาพ 100% นะมันโดนค่าคอมมิชชั่นไปเราก็ได้ของที่คุณภาพต่ำมาได้สนนพังๆมางั้นผมถึงบอกว่าถ้าเกิดเราปราบโกงได้นะครับทุกอย่างตรงไปตรงมาในประเทศเราแทบจะติดจรวดอยู่แล้วต่อมานะเรามีประเทศที่ข้าราชการจำนวนเยอะมากเลยในข้าราชการเรามีประมาณ3ล้านคนนะประชากรมีอยู่66ล้านนะครับถ้าหารดูใน1ต่อ22ครับซึ่งผมมองว่าวันนี้ข้าราชการเยอะขนาดนี้ทำไมดูแลประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ได้ใช่ไหมครับหน่วยงานซ้ำซ้อนเยอะนะครับเฉพาะงบประมาณนะครับที่ใช้กับบุคลากรประเทศเราเนี่ยครับวันนี้นะใช้ไป 36.5% นะครับแล้วก็ภายในปี72นี่ครับนะวันนี้เรามีข้าราชการระดับสูงที่ขึ้นไปเกษียณเยอะมากเนี่ยเราจะต้องจ่ายค่าบำนาญถึง600ล้านใช่ไหมนั้นบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปฏิรูปราชการนะครับมีหน่วยงานราชการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีเจ้าภาพนะครับวันนี้มีปัญหาอะไรก็จะตั้งแต่คณะกรรมการเพราะว่าหน่วยงานมันซ้ำซ้อนกันปัญหาเจ้าภาพไม่ได้นะครับนั้นเราจึงเป็นว่าถ้าเกิดเรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงไปเลยอย่างสมมติสลากแพงเนี่ยนะครับไม่ต้องไปตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาสลากแพงหรอกครับ
ไล่ผอ.กองสลากออกนะครับเพราะอะไรเพราะคุณคือคนที่รับผิดชอบนะไม่ใช่ว่าพอถึงสิ้นปีคุณรับโบนัสกันสนุกสนานแต่ว่าชาวบ้านซื้อสลากแพงแล้วจะมาตั้งคณะกรรมการมาทำไมแล้วจะมีผอ.กองสลากไว้ทำไมใช่ไหมดังนั้นผมบอกว่าข้อแรกกับข้อ2เนี่ยถ้าเราทำได้เนี่ยประเทศเราแทบจะเจริญรุ่งเรืองแล้วนะครับส่วนข้อที่3นะครับวันนี้หลายๆพรรคการเมืองเนี่ยเน้นแต่การใช้เงินลงไปนะแจกเงินเข้าในระบบเนี่ยนะครับใครก็รู้ว่ามันง่ายที่จะกระตุ้นสร้างกำลังซื้อนะครับเห็นไหมการสร้างกำลังซื้อเทียมนะครับนะคืออัดเงินเข้าไปในระบบเนี่ยมันมีกำลังซื้อที่มันเอาไปคำนวณ GDP ได้นะ GDP มันโตขึ้นก็จริงนะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นเงินที่มาจากการหาได้ของประชาชนไงแล้วมันยังทำลายวินัยทางการคลังด้วยงั้นถ้าเกิดเราแจกงานนะครับประชาชนมีงานทำเมื่อมีงานทำเขาก็มีรายได้เมื่อเขามีรายได้นะครับเขาก็มีกำลังซื้อเมื่อมีกำลังซื้อเศรษฐกิจก็ดีเองนะครับพอเศรษฐกิจดีเองก็เก็บภาษีได้เยอะมันก็วนกลับไปที่ข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งไม่มีการโกงแล้วก็จะมีเงินเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับดังนั้นข้อที่4การปฏิรูปการศึกษาเนี่ยมันจะก่อให้เกิดนวัตกรรมวันนี้เราผลิตบัณฑิตออกมามากมายแล้วเวลารับปริญญาทีถนนติดใช่ไหมครับรถติดกันแต่ว่าเราไม่มีบัณฑิตที่ตรงกับสาขาอาชีพครับเราสอนวิชาสามัญเยอะจนเกินไปครับเราไม่สร้างนะถ้าเกิดเรามีวิชาที่เสริมส่งเสริมอาชีพเช่นพวกวิศวกรนะครับโปรแกรมเมอร์นะครับนักวิจัยอะไรพวกนี้นะเราจะเกิดนวัตกรรมมากมายดังนั้นมันจะเป็นการต่อยอดว่าประเทศเราไม่มีการโกงกินข้าราชการทำงานมีประสิทธิภาพประชาชนมีงานทำและยังมีนวัตกรรมใหม่ๆเห็นไหมครับเราก็จะมีสินค้าส่งออกประเทศเราส่งออกข้าวมาไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วครับนะแทนที่วันนี้เราจะส่งคอมพิวเตอร์ส่งมือถือนะวันนี้เราส่งออกข้าวซึ่งใช้พื้นที่ในการจัดการเยอะมากแล้วก็ราคาต่ำแต่ประเทศอื่นเขาส่งสินค้ามาขายเราเนี่ยส่งมือถือมาเครื่องนิดเดียวนะ 4-5 หมื่นเห็นไหมครับดังนั้นถ้าเราสร้างนวัตกรรมได้ประเทศเราเนี่ยมันควรจะเป็นมหาอำนาจของอาเซียนด้วยเพราะประเทศเราอยู่ในใจกลางสุวรรณภูมินั้นเหนือจากเราไปนะครับก็เป็นประเทศที่มีหิมะต่ำจากเราไปเนี่ยก็ไม่มีมีแต่ทะเลใช่ไหมครับส่วนเราเองเนี่ยครับนะฝั่งซ้ายก็ทะเลฝั่งขวาก็ทะเลเนี่ยเราไม่มีคู่แข่งเลยถ้าเราวัดนะรัดเข็มขัดบนลูกโลกนะครับจะเห็นว่าบนอีโคโนมี่เบลเนี่ยนะครับเราไม่มีคู่แข่งนะครับเราอยู่เส้นศูนย์สูตรเรามีความหลากหลายทางชีวภาพประเทศเรามีทรัพยากรมากมายเลยนะถ้าเกิดว่าเราพัฒนาจริงๆเนี่ยเราควรจะเป็นมหาอำนาจเราจะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของอาเซียนซะด้วยซ้ำนะครับนะวันนี้นะเราการแจกเงินผมบอกว่าทำไมไม่แจกป่าทำไมไม่แจกที่ดินทำกินวันนี้ที่ดินมหาศาลนะครับอยู่ในมือคนนะเพียงแค่ไม่กี่คนนะ 80% ของโฉนดวันนี้อยู่กับในทุนแค่ประมาณสัก10ตระกูลครับใช่ครับวันนี้มีบางพรรคเนี่ยก็จะแจกโฉนดอีกละแจกโฉนดให้คนจนเขาก็ไปจำนำมาไปขายครับวันนี้ประชาชนไทยนะครับในประเทศที่เป็นเกษตรกรรมเขาต้องการที่ดินทำกินครับผมจึงอยากว่าวันนี้ให้สิทธิ์เขาดีครับเรามีที่รกร้างว่างเปล่าเยอะมากเลยให้เขาเช่าก็ได้ปีละ10บาทอ่ะต่อไร่คนละ10ไร่ผมว่าเขาทำกันไม่ไหวนะครับเพราะคนจนเนี่ยครับเขาไม่สามารถจ้างงานได้ก็ทำกันเองทำด้วยมือนะครับเขามีแค่ที่ดินทำกินนะครับเอาละครับเขาก็สามารถอยู่ได้แล้วเป็นการเคลื่อนย้ายแรงงานกลับสู่ต่างจังหวัดด้วยใช่ไหมครับครับและข้อสุดท้ายที่อยากทำคือว่าเราคืนความเป็นธรรมให้สังคมนะวันนี้สังคมเราไม่มีความเท่าเทียมนะช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนมันเยอะเหลือเกินนะครับกฎหมายปฏิบัติของคนรวยแบบนึงคนจนแบบนึงคนมีชื่อเสียงอีกแบบนึงการศึกษาก็เหมือนกันครับลูกคนรวยได้เรียนสถาบันดีนะลูกคนจนเรียนโรงเรียนวัดครูเองก็คุณภาพไม่ถึงสถาบันที่คนรวยเรียนมีห้องเรียน15 16ห้องใช่ไหมครับแต่ว่าสถาบันที่เป็นของคนจนเนี่ย3ห้องยังหานักเรียนเรียนไม่ได้เลยใช่ไหมครับครับงั้นถ้าเกิดเราทำได้แค่5ข้อนี่ครับมันแทบจะครอบคลุมและใช้นโยบายนี้ได้ตลอดครับเพราะว่ามันจะในรูปเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าจะเข้าไปเจาะรายละเอียดอีกทีนึงนะพี่มาร์คนะว่าพี่มาร์คจะชูอะไรที่คิดว่าประชาชนจะเลือกพรรครักพื้นป่าประเทศไทยแล้วพี่มาร์คเป็นส.ส.เป็นแคนดิเดตนายกด้วยนะฮะทีนี้ไปที่พี่เต้ครับ พี่เต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลเบอร์42แคนดิเดตนายกแล้วก็ส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่1ของพรรคด้วยนะฮะเท่าที่ดูเนี่ยของพี่เต้มีหัวข้อใหญ่ๆนะฮะเกี่ยวกับนโยบายนี่12ข้อนะฮะพี่เต้นะฮะ12ข้อนะครับเนี่ยนะฮะทั้งหมดประมาณ15ข้อแต่หลักๆมีประมาณรวมๆแล้วประมาณ12ข้อด้วยกัน12ข้อต้องมิวครับอ่ะเชิญพี่เต้นะฮะ12ข้อของพี่เต้นะฮะคือสโลแกนในการลงเลือกตั้งปี66ครั้งนี้ภายใต้สโลแกน Renovate ประเทศไทยนะฮะซึ่งพรรคไทยศรีวิไลเป็นพรรคการเมืองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน
แล้วก็สโลแกนพรรคก็คือไม่ดูดไม่ซื้อส.ส.จากพรรคอื่นไม่ซื้อเสียงประชาชนไม่สนใจประชาชนแล้วก็แคร์ประชาชนอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะไม่สนเค้าเรียกว่าไม่แคร์นายทุนนะครับภายใต้ยุทธศาสตร์3ด้านคือการปฏิรูปตำรวจและกระบวนการยุติธรรมต้องเท่าเทียมด้านที่2คือการพลิกฟื้นเศรษฐกิจเร่งหารายได้ดูแลประชาชนด้านที่3คือการลดค่าครองชีพเพิ่มเงินในกระเป๋าประชาชนเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจ3ด้านด้วยกันณปัจจุบันนี้เครื่องยนต์ที่เคยพังไปแล้วคือด้านการท่องเที่ยวเครื่องยนต์ตัวที่2คือการเศรษฐกิจฐานรากณปัจจุบันเนี่ยการลงทุนภาครัฐการส่งออกแล้วก็การท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเริ่มกลับมานะครับแต่ส่วนเศรษฐกิจฐานรากตอนนี้ค่อนข้างเจ๊งไปตั้งแต่ตอนสมัยโควิดที่ผ่านมาทำให้กำลังซื้อของพี่น้องประชาชนไม่มีเราจึงมีนโยบายในด้านเศรษฐกิจดังนี้นะครับ1ก็คือกองทุนแห่งชาติเขาเรียกว่าการเก็บแวตนอกระบบทั้งหมดซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเป็นสังคมไร้เรื่องเงินสดเนี่ยประชาชนที่จับจ่ายใช้สอยที่มีแวตนอกระบบอยู่ประมาณสักเฉลี่ยสัก500บาทต่อคนต่อวันนะฮะ55ล้านคนก็คูณเข้าไปก็ประมาณ 27,500 ล้านต่อวันหักออกมาเป็นแวตก็จะเหลือประมาณ 1,800 ล้านบาทต่อวัน365วันเนี่ยก็ประมาณ 645,000 ล้านบาทนี่ก็จะเป็นรายรับของแผ่นดินที่เพิ่มเข้ามานโยบายที่2คือการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยไม่เป็นหนี้สาธารณะเพราะณปัจจุบันเนี่ยเรามีหนี้สาธารณะอยู่ประมาณ 10.73 ล้านล้านบาทด้วยกันซึ่งเป็นหนี้ต่อ GDP ประมาณ 62% ซึ่งตอนนี้เราไม่สามารถกู้เงินได้แล้วนะครับแต่เราจำเป็นต้องอัดฉีดในรอบแรกคือครอบครัวละ 150,000 22ล้านครอบครัวนะฮะวงเงิน 3.3 ล้านล้านภายใต้พระราชกำหนดการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังแล้วก็ให้ธนาคารเอกชนรัฐวิสาหกิจปล่อยกู้ให้กับประชาชนดอกเบี้ย 0.01% แล้วก็มีการค้ำประกันเงินเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้หนี้เสียเป็น NPL ซึ่งเราจะได้ภาษีกลับเข้ามาเป็นแวตเป็นภาษีนิติบุคคลเป็นภาษีบุคคลธรรมดากลับเข้ามาประมาณ 700,000 ล้านบาทด้วยกันนะครับอันที่3คือการอัดฉีดเงินเข้าหมู่บ้านซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราเคยอัดฉีดเข้าไปแต่ละหมู่บ้านแต่วงเงินเนี่ยจะน้อยแต่ตอนนี้ภายใต้นโยบายของเราคืออัดฉีดเงินเข้าหมู่บ้านละ5ล้านตลอดระยะเวลา4ปีก็คือ20ล้านนโยบายที่4คือการขุดคลองไทยเชื่อม2มหาสมุทรอินเดียกับแปซิฟิกเพื่อย่นระยะในการเดินเรือแล้วก็จะทําให้เกิดเศรษฐกิจประมาณ 5.0 ล้านล้านบาทด้วยกันแต่อันนี้ต้องใช้ระยะเวลา1ก็คือระยะยาวนะครับแล้วก็ปี63เนี่ยไอ้ปี66เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ30ล้านคน63 64 65เป็น0ซึ่งเราจะมีภาษีกลับเข้ามาในประเทศประมาณ 250,000 ล้านจะมีรายรับเข้ามาประมาณสัก 4.0 ล้านล้านด้วยกันซึ่งก็ยังไม่เพียงพอต่องบประมาณรายจ่ายของประเทศไทยแต่สภาพก็จะดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการในการหาเงินอีกวิธีนึงคือการออกพระราชกำหนดหวยบนดินซึ่งปัจจุบันมี 7,255 ตำบลบวกกรุงเทพก็ประมาณ 7,688 ตำบลก็แทงตำบลละประมาณ5ล้านเราจะมีเงินที่หักรายจ่ายแล้วจะเหลือประมาณ 800,000 ล้านบาทต่อปีด้วยกันซึ่งเราจะมาทำนโยบายบัตรคนชราเดือนละ 5,000 บาทปีละ 60,000 บาทใช้วงเงินทั้งหมด 726,000 ล้านก็จะได้รีเทิร์นกลับมาเป็นภาษีแสนกว่าล้านนะครับแล้วก็นโยบายอีกนโยบายนึงที่สำคัญคือนโยบายศพละ 500,000ให้กับพี่น้องประชาชนคนยากคนจนที่ไม่มีเงินนำศพออกจากโรงพยาบาลครอบครัวก็จะเดือดร้อนกันวงเงินนี้ผมในฐานะที่เป็นรองประธานกรรมาธิการคาสิโนเนี่ยซึ่งเสนอรัฐบาลไปแล้วแบ่งเป็น6โซนนิ่งใบอนุญาตปีละ 50,000 ล้าน6ใบอนุญาตก็ประมาณ 300,000 ล้านก็จะคัฟเวอร์วงเงินในการที่จะออกนโยบายศพละ 500,000 เพราะปีนึงคนไทยเสียชีวิตประมาณ 537,000 รายด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นอีกนโยบายหนึ่งส่วนอีกนโยบายหนึ่งคือการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษคาสิโนอาจจะเปิดที่ภูเก็ตหรือกรุงเทพมหานครนะครับรับนักท่องเที่ยวนับรับนักท่องเที่ยวปีละประมาณ 40,000 คนแต่เป็นนักท่องเที่ยวที่มีรายได้สูงนะครับนำเงินมาเล่นคาสิโนเนี่ยคนละ100ล้านขึ้นไปถึงจะเข้าได้ 40,000 คนวันละไม่เกิน200คนเราจะมีรายรับไม่น้อยกว่าปีละ 2.0 ล้านล้านบาทด้วยกันซึ่งเงินจำนวนนี้เราจะมาทำนโยบายบัตรคนจน20ล้าน 500,000 คนเดือนละ 3,000 บาทซึ่งใช้วงเงินประมาณ 734,000 ล้านซึ่งก็สามารถ cover วงเงินได้แล้วก็รีเทิร์นกลับมาเป็นภาษีอีกแสนกว่าล้านซึ่งเรายังเหลือเงินอีกประมาณ 1.25 ล้านล้านบาทด้วยกัน
นำมาใช้หนี้สาธารณะที่พลเอกประยุทธ์สร้างขึ้นมาในช่วง8ปีกับ5เดือนเราผ่อนชำระปีละประมาณ 500,000 ล้านใช้ระยะเวลาประมาณ10ปีก็จะหมดนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยสร้างมาประมาณสัก 5.2 ล้านล้านด้วยกันไม่รวมหนี้ของประชาชนที่เพิ่มขึ้นมาในช่วงปี57ถึงปี66เนี่ยประมาณ 4.8 ล้านล้านบาทด้วยกันนะฮะส่วนนโยบายอันนึงคือนโยบายเรื่องเงินผดุงเกียรติทหารผ่านศึกซึ่งผมจะทำเป็นนโยบายแรกคือมีเพื่อนพี่น้องทหารผ่านศึกซึ่งผมเสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติเงินผดุงเกียรติเสนอเข้าผ่านสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่นายกรัฐมนตรีดูแลพี่น้องทหารผ่านศึกเดิมทีเขาได้รับการดูแลปีละ 1,000 บาทนะครับมีทั้งหมด 62,607,000 นายด้วยกันเราจะให้สวัสดิการเขาจนตายเนี่ยเดือนละ 3,000 บาทเรียกว่าเงินผดุงเกียรติทหารผ่านศึกที่ไปรบเพื่อเราตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนามสงครามร่มเกล้านะครับแล้วก็อสม. อพปล. อสม. เดิมทีมติครม.ให้ 2,000 เราจะเพิ่มขึ้นเป็น 3,000 บาทด้วยกันทั้งอพปล.และอสม.รวม2ล้านคนคนพิการเดิมทีเคยได้800บาทเราจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 3,000 บาทโดยใช้เงินวงเงินประมาณปีละ 72,000 ล้านบาทซึ่งเราก็นำรายได้จากคาสิโนนำรายได้จากแวดนอกระบบเอามาหมุนเวียนตรงจุดนี้นะครับส่วนเรื่องพลังงานเนี่ยเราต้องลดเขาเรียกว่าเราไม่เก็บภาษีน้ำมันและไม่เก็บภาษีน้ำมันเบนซินดีเซลลิตรละ10บาทเราก็จะสามารถทำน้ำมันเบนซินจาก35เหลือ25บาทได้น้ำมันดีเซลจาก30เหลือ20บาทได้ค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนก็จะลดลงแม้รายได้จะเท่าเดิมเงินในกระเป๋าก็จะมากขึ้นรวมทั้งค่าปุ๋ยก็จะลดลงไปด้วยนะครับสิ่งที่ผมทำไปแล้วแล้วก็จะทำต่อเนื่องคือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและตำรวจเราได้เสนอร่างพระราชบัญญัติสืบสวนคดีอาญาพ.ศ.จุดนั่นหมายความว่าผมเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรไปแล้วโดยการให้อัยการกับตำรวจเนี่ยร่วมกันสืบสวนสอบสวนในคดีอาญาที่มีอัตราโทษเกิน10ปีเป็นต้นไปแยกนิติเวชตำรวจเนี่ยไปอยู่กระทรวงสาธารณสุขแยกพิสูจน์หลักฐานของตำรวจไปอยู่กระทรวงยุติธรรมนะครับแล้วร่างพระราชบัญญัติสำนักงานทนายรัฐลอกก๊อปปี้มาจากเกาหลีใต้โมเดลนะครับเรารับบรรจุทนายความ 20,000 อัตรารับว่าความให้โจทก์และจำเลยในคดีอาญาและแพ่งเนี่ยเพื่อหาหลักฐานพยานโดยที่ประชาชนคนไทยไม่ต้องเสียเงินอย่างน้อยกระบวนการยุติธรรมก็เริ่มเท่าเทียมมากขึ้นนะครับอีกอันนึงคือการร่างแก้ไขพระราชบัญญัติปวิยาเพิ่มผู้เสียหายในคดีอาญาอย่างเช่นกรณีคดีน้องแตงโมอย่างนี้เป็นต้นเพื่อป้องกันการให้ญาติรับเงินเนี่ยคือเราเพิ่มผู้เสียหายในคดีอาญาเพิ่มขึ้นเป็นสามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสรวมทั้งบิดามันพี่น้องต่างบิดาและพี่น้องบิดามารดาเดียวกันนะครับแล้วก็การรับหลักฐานของนิติเวชแล้วก็พิสูจน์หลักฐานสามารถรับจากเอกชนแล้วก็ต่างประเทศได้ตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนอัยการศาลชั้นต้นอุทธรณ์นะครับและเราก็ยังเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเคยคือการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยเพิ่มสัดส่วนอาวุโสเป็น 85% แล้วก็คะแนนสมรรถนะ 15%เพื่อป้องกันการใช้เงินในการวิ่งเต้นในการแต่งตั้งโยกย้ายร่างพระราชบัญญัติอันสุดท้ายที่เราได้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อนสิ้นสมัยคือร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบกเรายกเลิกส่วนแบ่งรายได้ค่าปรับจราจรค่าปรับเนี่ยให้เป็น 2.5% ของรายได้ของประชาชนถ้ารายได้แค่หมื่นหนึ่งก็ปรับไม่เกิน250บาทถ้ารายได้ล้านหนึ่งก็ปรับ 25,000 เป็นไปตามฐานะเราเน้นเรื่องทันบนเรื่องการพักใบอนุญาตนะครับส่วนนโยบายด้านการปราบปรามยาเสพติดเนี่ยคือเราวิสามันในกรณีที่มีการขนยาเข้ามาที่ชายแดนเชียงรายแล้วก็ตะเข็บชายแดนนะฮะเราวิสามันถ้าใครเอาเข้ามาแล้วเราก็จะนำกำลังเนี่ยดังกล่าวเนี่ยเข้าไปเผาโรงงานที่ผลิตที่อยู่ตะเข็บชายแดนระหว่างพม่ากับไทยนะครับถ้าเตือนไม่ฟังเราก็ต้องจัดการนะครับเดี๋ยวกลับมาก่อนนโยบายอื่นๆพี่เต้ฮะขออนุญาตนโยบายอื่นๆยังมีนโยบายอีกอื่นๆอีกหลายอย่างเดี๋ยวกลับมาเติมเดี๋ยวกลับมาเติมนะเดี๋ยวกลับมาเติมนะฮะเดี๋ยวกลับมาเติมแต่ว่าเป็นนโยบายที่เด็ดขาดมากนะของพี่เต้นะฮะทีนี้เดี๋ยวเปรียบเทียบระหว่างรักพื้นป่านะฮะของพี่ม้ากับของพี่เต้นะฮะไทยศิวิไลของพี่เต้ก็จะมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสวัสดิการนะฮะแต่ว่าของพี่ม้าเนี่ยไม่มีแต่ส่วนใหญ่พรรคอื่นเขาจะมีเรื่องสวัสดิการทั้งนั้นนะฮะของพี่ม้าไม่มีสวัสดิไม่มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการเลยเหรอฮะพี่ม้าครับมีครับคืออย่างนี้พี่คือเราเป็นพรรคเล็กอันดับแรกเรารู้อยู่แล้วว่าโอกาสที่เราจะไปเป็นฝ่ายบริหารมันแทบจะไม่มีนะครับเราจึงคิดแต่นโยบายที่ไม่ต้องใช้ตังค์นะครับวันนี้สิ่งแรกที่ผมอยากทำเลยครับว่าก่อนอื่นนะครับวันนี้ทุกคนเนี่ยทุ่มเงินทุ่มทองกันเนี่ยในการที่จะเข้ามากินเงินเดือนแสนกว่าบาทนะครับ
ผมอยากจะชักชวนพรรคใหญ่ๆนะฝากผ่านพี่เบิ้มกับคุณน้องมิ้วนะครับว่ามาลงปฏิญญาร่วมกันได้ไหมว่าให้การปราบทุจริตเป็นวาระแห่งชาตินะครับโกงเท่ากับประหารนะครับอันนี้เรากำหนดขึ้นร่วมกันเลยเพราะไหนทุกคนก็เข้ามาและมีแต่คนใช้เงินครับนะดังนั้นการใช้เงินเนี่ยครับเรามีแต่การพูดเรื่องการใช้เงินใช้เงินแต่เราไม่เคยมีใครเลยนะครับที่จะพูดถึงเรื่องการหาเงินหรือการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพที่ผ่านมาเราเห็นไหมว่าเสาไฟกินรีนะครับไปอยู่ในป่าเราก็ยังทำกันต้นเป็นแสนนี่ต้นละพันก็น่าจะพอแล้วนะครับเราใช้เงินงบประมาณไม่เคยมีประสิทธิภาพเลยวันนี้ผมขอแค่ว่าผมจะเข้าไปเป็นฝ่ายตรวจสอบนะถ้ามีโอกาสได้เสนอนโยบายนะครับผมเสนอนโยบายที่ดินทำกินให้กับประชาชนผมเชื่อโดยประเทศของเราเนี่ยครับนะวันนี้สิ่งสำคัญของประเทศที่เป็นเกษตรกรรมเนี่ยก็คือต้องมีการที่ดินในทำกินครับนะผมไม่พูดถึงเรื่องงานแจกเงินหรอกครับไม่มีประโยชน์แจกไปก็หมดวันนี้ทุกพรรคนำเน้นไปที่การกระตุ้นการบริโภคครับแต่เราไม่มีการกระตุ้นทางด้านการผลิตหรือการสร้างนวัตกรรมนี่คือผมว่าทำไมผมถึงตีสโคไปว่า5หัวข้อนี้ครับปราบโกงได้ปฏิรูปราชการได้ต่อมาเรื่องการสร้างงานสร้างอาชีพใช่ครับการเป็นที่ปรึกษาดังนั้นวันนี้สิ่งที่ผมอยากทำมากนะพรรคทวงผืนป่าคือมีที่ดินรกร้างวางพี่มาร์คฮะเอาง่ายๆก็คือว่าถ้าอยากได้คนไปตรวจสอบนะฮะเลือกพี่มาร์คไปเป็นสสฝ่ายค้านไปตรวจสอบถูกไหมฮะก็ผมพูดอย่างนี้ถูกไหมฮะก็ประกาศไปเลยว่าเลือกผมเป็นฝ่ายค้านผมจะเป็นฝ่ายค้านจะไปตรวจสอบรัฐบาลใช่ไหมฮะคือพี่เรามีแค่คน2คนเนี่ยโอกาสที่เราจะเป็นฝ่ายบริหารเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นนโยบายที่พูดมามันจะเป็นเรื่องเพ้อเจ้อทันทีเลยใช่ไหมเพราะว่าเราผลักดันไม่ได้หรอกครับสสเราไม่ถึงนะก็ยังขอเป็นฝ่ายตรวจสอบที่เข้มข้นดีกว่าครับนี่มาฝ่ายพี่เต้ครับพรรคเล็กเราเสียเปรียบมากบัตรเลือกตั้ง2ใบพี่เต้ก็รู้อยู่นะฮะทำอย่างไรพี่เต้คิดว่าประชาชนเนี่ย300,000กว่าคนค่ะเขาถึงจะมาเลือกพี่เต้เลือกพรรคไทยศรีวิไลฮะพี่เต้ฮะก็จากการทำงานช่วง4ปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติต่างๆแม้จะเป็นส.ส.แค่เสียงเดียวแต่ก็สามารถขับเคลื่อนหลายๆอย่างได้แม้ผมแค่เสียงเดียวผมยังสามารถขัดขวางการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องบินการบินไทย 156,000 ล้านได้เลยนะครับนะฮะ Toyota Prius ผมก็ทำสำเร็จโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมก็ตั้งใจที่จะทำนะฮะเพียงแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเราจำเป็นต้องเน้นด้านเศรษฐกิจเพราะว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเราจึงจำเป็นต้องมีนโยบายในการที่จะอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบเพื่อให้เศรษฐกิจมันเคลื่อนตัวนะครับแต่ก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังแล้วก็ต้องดูเรื่องวินัยการเงินการคลังจะสังเกตว่าพรรคไทยศรีวิไลมีแต่นโยบายหาเงินเท่านั้นนะฮะคือเน้นเรื่องการหาเงินเพราะถ้าไม่เราไม่หาเงินเนี่ยเงินที่มีอยู่ตามกระทรวงทบวงกรมต่างๆมันไม่พอใช้อยู่แล้วเพราะว่ารายรับเรามีแค่ 2.5 ล้านล้านรายจ่ายเรามี 3.2 ล้านล้านซึ่งนี่ต่อ GDP เราไม่สามารถกู้เงินได้แล้วจะสังเกตว่าช่วงสุดท้ายเนี่ยพลเอกประยุทธ์จึงเสนอแก้ไขกฎหมายเรื่องการถือครองที่ดินของชาวต่างชาติโดยการให้ถือครองที่ดิน1ไร่ลงทุนพันธบัตรรัฐบาล40ล้านเสียดอกเบี้ยประมาณ 5% ครับนั่นหมายความว่ารัฐบาลจนมุมซึ่งผมเองก็เป็นคนที่ยื่นต่อศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุดและผู้ตรวจการแผ่นดินศาลรัฐธรรมนูญจนนำไปสู่การยกเลิกมติครม.แล้วก็ถอนเรื่องออกไปเพราะว่าเราไม่ยอมที่จะให้ขายที่ดินของบรรพบุรุษของเราไปได้นะฮะเพราะว่ากว่าพระเจ้าตากจะมีเค้าเรียกว่ามีพื้นแผ่นดินที่เหลืออยู่แค่ 40% จากที่เคยมี 1.2 ล้านตารางกิโลเมตรตอนนี้เราเหลือแค่ประมาณ 512,000 ล้านตารางกิโลเมตรแค่นั้นเองครับนะครับเอาละทีนี้ผมน้อยมากผมสรุปว่าของพี่เต้เนี่ยนะฮะเลือกพี่เต้เนี่ยพี่เต้เป็นได้ทั้งฝ่ายค้านและเป็นได้ทั้งฝ่ายบริหารถูกนะฮะเพราะว่าผมเป็นฝ่ายค้านมา3ปีนะฮะแล้วก็ตรวจสอบมาโดยตลอดแล้วก็ในส่วนของการเป็นฝ่ายรัฐบาลเป็นแค่ระยะสั้นๆครับเพราะฉะนั้นเรื่องการตรวจสอบเนี่ยผมทํามากว่า15ปีด้วยกันซึ่งการตรวจสอบในคดีต่างๆใหญ่ๆของประเทศไทยเนี่ยผมก็ทํามาเกือบหมดเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยเราต้องมาเน้นเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อให้พี่น้องประชาชนลืมตาอ้าปากได้แล้วก็แก้ปัญหาต่างๆที่รัฐบาลเก่าๆทำไว้ซึ่งผมก็มั่นใจว่าผมสามารถที่จะใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่เนี่ยในการบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นทำให้ประชาชนคนไทยเนี่ยสามารถยิ้มได้แล้วก็มีรายรับมากกว่ารายจ่ายกระบวนการการทุจริตคอร์รัปชันมันก็จะน้อยลงครับผมครับครับเอาละวันนี้ต้องขอบคุณพี่มาร์คนะฮะรักผืนป่าประเทศไทยเบอร์49นะฮะแล้วก็พี่เต้ไทยศิวิไลเบอร์42นะครับนะฮะขอบคุณมากครับทั้ง2ท่านครับสวัสดีครับ